สังเกตนะในห้องถงทุกคนกำลังฟังผู้เชี่ยวชาญอธิบายเครื่องจักรแต่ผู้ชายคนนี้ค่อยๆนั่งลงจ้องมองถุงน่องตาข่ายที่ออนนี่คนสวยใส่ด้วยเครื่องจักรที่อยู่ตรงหน้าเท้าของเธอตอนนี้เขาดูหลงใหลมากทันทีที่เห็นพี่สาวแสนสวยไม่รู้ว่าเขากำลังแอบมองอยู่แล้วมองลงมาอีกครั้งยังไม่ลืมกลืนน้ำลายเต็มปากในเวลานี้ผู้ใต้บังคับบัญชาก็มาหาเฉินเจียงเหอถามเขาว่ามาทำอะไรที่นี่และเสียงดังขนาดนี้ดึงดูดความสนใจของพี่สาวคนสวยอย่างแน่เมื่อเธอเห็นเฉินเจียงเหอจ้องมองที่เท้าของเธอก็โกรธมากแต่ในขณะนี้เฉินเจียงเหอไม่รู้ว่าเขาถูกค้นพบแล้วสายตายังคงจ้องไปที่เครื่องนั้นตอนที่เขากำลังจัดเจรจากับลูกน้องพี่สาวคนสวยก็นั่งลงทันทีเผยให้เห็นใบหน้าที่เคร่งขรึมมองดูพวกเขาอย่างนั้นใบหน้าไร้เดียงสาของสองคนถูกผู้คุมนำตัวไปสอบปากคำผมไม่ดูคนเลยจริงฮ่าฮ่าผมแค่กำลังทำการวิจัยเชิงกลเท่านั้นใช่แล้วนายทุกคนเข้าใจผิดจริงฮ่าฮ่าผู้จัดการโรงงานของเรากำลังทำงานกับเครื่องจักรนั้นอยู่สองคนก็ไม่ต้องจ้องมองที่เท้าหญิงสาวถุงเท้าของเธอไปอยู่ที่เท้าของเธอถ้าถุงเท้าของเธอห้อยลงมาจากใบหน้าของเธอผมจะมองหน้าด้วยโชคดีที่พี่สาวคนสวยปรากฏตัวในเวลานี้ช่วยพวกเขาออกและถือเป็นคำขอบคุณเฉินเจียงเหอชวนพี่สาวคนสวยไปกินเฟอแล้วบอกว่ามาที่นี่เพื่ออะไรคือต้องการซื้อเครื่องทอลอยน้ำของพวกเขาแต่เมื่อได้ยินหญิงสาวคนนี้ก็ยิ้มแล้วถามเขาว่ารู้ไหมเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่ผมทราบครับหลายแสนเยนคุณนับอย่างไรประมาณไม่กี่ร้อยล้านใช่งั้นคุณยังถามเหรอแน่นอนผมต้องถามผมต้องการซื้อจริงฮ่าฮ่าคุณรู้ไหมกี่โรงงานเสื้อถักมาที่นี่แล้วแต่แค่ถามราคาฉันไม่สนใจเกี่ยวกับโรงงานของผู้คนมากนักผ่านการสืบสวนครั้งนี้ผมก็ค้นพบเครื่องทอผ้าข้างๆคุณมันเหมาะกับทิศทางการผลิตของเราดังนั้นเราจึงวางแผนที่จะซื้อมันประมาณการคร่าวฮ่าฮ่าอาจต้องซื้อประมาณ3ตัวแต่เมื่อพี่สาวคนสวยของเฉินเจียงเหอแค่แสดงรอยยิ้มเท่านั้นจากนั้นควักเหรียญออกมา1เหรียญเพื่อจ่ายเห็นได้ชัดว่าเธอไม่เชื่อว่าเฉินเจียงเหอจะสามารถซื้อเครื่องจักรนี้ได้แต่หลังจากนั้นเฉินเจียงเหอก็ได้รับความสนใจจากพี่สาวคนสวยคนนี้ได้เธอจึงตกลงให้เขาเข้าไปเรียนรู้การทำงานของกีทอผ้าแต่ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นกล่าวว่าความรู้มากมายอย่างไรก็ตามเฉินเจียงเหอไม่เข้าใจแม้แต่ประโยคเดียวต้องให้พี่สาวคนสวยช่วยแปลให้ความเสถียรของเครื่องนี้ดีมากสามารถทำถุงเท้าได้ทุกชนิดรวมทุกอย่างโรงงานของคุณมีเงินพอที่จะซื้อเครื่องจักรนี้หรือไม่คุณบอกให้ฉันช่วยแปลสักพักแต่ซื้อไม่ได้คุณกำลังพนันคุณรู้ไหมเทคโนโลยีอยู่ในมือของชาวญี่ปุ่นผมแนะนำให้คุณอย่าซื้อมันเห็นได้ชัดว่าหญิงสาวสวยคนนี้ไม่เชื่อว่าเฉินเจียงเหอจะซื้อเครื่องนี้ได้แต่เขาสั่งซื้อโดยตรง3เครื่องแล้วมอบเงินฝากสำหรับทั้ง3รอเครื่องจักรเข้าสู่โรงงานเฉินเจียงเหอรับประกันว่าจะจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดทำให้พี่สวยจนหน้าตกหน้าจริงฮ่าฮ่าในไม่ช้าเรื่องราวของเฉินเจียงเหอที่ซื้อเครื่องทอผ้าลอยน้ำก็ถูกส่งไปยังโรงงานทุกคนคิดว่าการเสียเงินซื้อเครื่องทั้ง3เครื่องนั้นสูบเปล่าแต่ถ้าไม่สามารถรับเงินคืนได้ล่ะดังนั้นทุกคนจึงหยุดที่หน้าประตูถามหาเหตุผลแต่เฉินเจียงเหอตั้งใจแน่วแน่ที่จะซื้อมันในร้านค้าการค้าต่างประเทศในเซี่ยงไฮ้ถุงเท้า1คู่ขายได้ 60,000 ถุงเท้าเหล่านี้ทำด้วยได้สีทองเหลือ 60,000 ส่วนถุงเท้าของเรา5ปีที่แล้วเราทำถุงเท้าคอต่ำผ่าน5ปีแล้วเรายังคงผลิตถุงเท้าคอต่ำอยู่ชาวเซี่ยงไฮ้ใส่มันไม่ได้อีกมันน่ากลัวแค่ไหนเซี่ยงไฮ้เป็นตัวขับเคลื่อนของตลาดระดับประเทศถ้าเซี่ยงไฮ้ไม่ใส่ทั้งประเทศก็ไม่ใส่ด้วยอย่าบอกว่าพวกเขาไม่ใส่แม้แต่เราเองยังไม่ใส่ไม่สบายใช่แล้วคนที่ทำงานรู้ดีใส่ถุงเท้าแบบนั้นไม่สะดวกทั้งไม่ทันสมัยและไม่ใช้งานได้จริงแล้วเราจะผลิตมันต่อไปทำไมเลยผมอยากพาทุกคนร่วมกันเป็นผู้นำตลาดระดับประเทศแล้วโรงงานของเรานี่คือความฝันของผมทุกคนเชื่อเฉินเจียงเหอผมไหมผมจะนำทุกคนตั้งโรงงานนี้พูดตามตรงค่าจ้างของทุกคนก็เพิ่มขึ้นตามมาเพิ่มมากขึ้นใช่ถ้าตอนนี้ทุกคนยังเลือกที่จะไปต่อเชื่อผมเฉินเจียงเหอผมจะบอกทุกคนทราบหลังจากนำเครื่องจักรเข้าโรงงานผ่าน5ปีอีกผมรับประกันเงินเดือนของแต่ละคนจะเพิ่มกำไรโรงงานของเราเป็น2เท่าทุกคนเชื่อไหมครับและหลังจากฟังคำอธิบายของเฉินเจียงเหอทุกคนให้กำลังใจดีมากใครมีเงินก็สมทบทุนใครไม่มีเงินก็สมทบแรงงานเพราะต้องรีบซื้อเครื่องเฉินเจียงเหอได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาที่โรงงานเพื่อให้คำแนะนำยังให้พนักงานเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อต้อนรับอย่างพิเศษและแน่นอนว่าจุดประสงค์ของเขาคือการเรียนรู้วิธีดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรแต่เทคโนโลยีนี้เป็นความลับหลักของผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นจะให้พวกเขาเรียนรู้ได้อย่างไรทันทีที่เห็นทุกคนรอบจดบันทึกผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเรื่องนี้เป็นความลับทางการค้าทันทีจึงต้องบอกให้ทุกคนถอยหลังหลังจากนั้นเฉินเจียงเหอส่งทุกคนถอยหลังอย่างรวดเร็วเหลือเพียงนักศึกษาวิทยาลัย1คนแต่ผู้เชี่ยวชาญไม่ยอม
หลือใครก็ไม่ได้ทำให้เฉินเจียงเหอโกรธและจากไปโดยตรงเตรียมแผนสำรองเขาเชิญผู้เชี่ยวชาญไปทานอาหารเย็นซื้อไวน์ที่แรงที่สุดหวังว่าหลังจากผู้เชี่ยวชาญเมาแล้วเขาจะบอกความจริงแต่ในไม่ช้าผู้เชี่ยวชาญก็ใช้มาตรการป้องกันแล้วไม่ว่าเฉินเจียงเหอจะถามอะไรเขาแค่พูดให้ผ่านเรื่องทำให้เฉินเจียงเหอโกรธอีกครั้งและเมื่อพี่สาวคนสวยเห็นท่าทางเงงะของเขาก็เรียกเขาออกไปก่อนอื่นฉันบอกให้คุณรู้ชาวต่างชาติระวังตัวมากพวกเขาไม่เพียงแค่ทำเงินจากการขายเครื่องจักรเท่านั้นมีบริการเสริมมากมายงั้นคุณคิดว่าต้องทำอย่างไรมันเป็นไปไม่ได้ทุกครั้งที่เครื่องพังผมจะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินใช้เงินเพื่อเช่าโรงแรมจากนั้นเชิญบุคคลนั้นมาที่นี่ถ้าอย่างนั้นผมจะสูญเสียใช่แต่พูดให้น้อยลงแล้วค่อยลงมือทำค่าที่ปรึกษาทางเทคนิคในขณะนี้เฉินเจียงเหอคิดว่ากลอุบายนี้ไม่ค่อยดีนักสุดท้ายก็ต้องใช้ตัวเลือกนี้เขาบอกให้คนของเขาคลายชิ้นส่วนในเครื่องทอผ้าที่ลอยอยู่แล้วเอาบางส่วนวันต่อมาก็เชิญผู้เชี่ยวชาญมาที่นี่เพื่อซ่อมเป็นครั้งที่2แต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเป็นเพราะพวกเขาทำเองเลยไม่ได้ทำการซ่อมแซมแล้วในไม่ช้าเฉินเจียงเหอก็เตรียมพร้อมแล้วเขาใช้ท่าคืนเครื่องกลับเพื่อข่มขู่คนนี้ในขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นค่อนข้างใจร้อนโอกาสที่เครื่องเราจะพังคือ1ใน 1,000 แต่ตอนที่มันมาถึงโรงงานข้างคุณชิ้นส่วนทั้งหมดหักทีละชิ้นอย่าใจร้อนผมไม่เข้าใจคุณพูดช้าลงหน่อยได้ไหมเขาพูดว่าโอกาสที่เครื่องจะพังคือ1ใน 1,000แต่ตั้งแต่มันมาถึงโรงงานของคุณส่วนประกอบทั้งหมดเสียหายแต่เฉินเจียงเหอไม่สนใจวันนี้ตราบใดที่การซ่อมแซมทำโดยผู้เชี่ยวชาญคุณก็ไปได้ถ้าซ่อมไม่ได้ส่งทั้งเครื่องไปเลยไม่มีทางเลือกอื่นผู้เชี่ยวชาญต้องตกลงแต่หลักฐานคือทุกคนไม่สามารถแอบดูได้ในเวลานี้เฉินเจียงเหอก็ตกลงจนกว่าผู้เชี่ยวชาญจะเข้าสู่โรงงานเฉินเจียงเหอได้เดินตามเส้นทางที่เตรียมไว้พอดีก็ได้พบผู้เชี่ยวชาญซ่อมเครื่องจักรเฉินเจียงเหอถือกล้องโทรทัศน์ดูผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมเครื่องอย่างจริงจังแต่ในขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญดูเหมือนจะค้นพบบางอย่างหันไปทางที่พวกเขาซ่อนตัวอยู่ทันทีในช่วงอันตรายพี่สาวคนสวยพูดขึ้นหนูคะเรื่องนี้ได้บิ่งเบนความสนใจของผู้เชี่ยวชาญจากนั้นเขาก็ซ่อมเครื่องต่อไปแต่ร่างกายของเขาปิดกั้นการมองเห็นของเฉินเจียงเหอทันทีที่เฉินเจียงเหอเห็นว่าทุกอย่างดูไม่มั่นคงผ่านสัญญาณไปติดต่อคุณหงิมข้างนอกบอกเขาเข้าไปเฉินน้ำดึงผู้เชี่ยวชาญไปข้างหนึ่งตอนนี้สองคนได้ดูเครื่องทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเฉินเจียงเหอก็รีบมาพบพี่สาวคนสวยงามบอกเธอว่าอยากคืนสินค้าแต่พี่สาวคนสวยบอกว่าไม่ใช่โรงงานที่ใช้ของปลอมอย่างไรก็ตามเฉินเจียงเหอไม่ได้พูดอะไรแค่พาพี่สาวคนสวยไปที่โรงงานและภายในเป็นเครื่องที่เขาออกแบบเองค่าใช้จ่ายในการออกแบบเองเมื่อเทียบกับการนำเข้าประหยัดไปได้กว่าครึ่งและเอฟเฟคก็เหมือนกันทุกประการสิ่งนี้ทำให้พี่สาวคนสวยตกใจมากเธอไม่คาดคิดว่าเฉินเจียงเหอจะมีความสามารถขนาดนี้และเฉินเจียงเหอได้เรียกถุงเท้าของโรงงานว่าหงอกชูเขาหวังว่าทุกอย่างที่โรงงานของเขาทำสามารถตามทันถุงเท้าทุกกระแสผมหวังว่าต่อจากนี้ไปคนทั้งประเทศเมื่อบอกถึงถุงเท้าสามารถจดจำได้ทั้งหมดว่าผลิตหรือโรงงานของเราแต่เขาไม่คาดว่าพี่สาวคนสวยยืนอยู่ข้างๆเขาคือลูกสาวแห่งบริษัทอย่างที